ีค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูไส้หมูทอดผัดพริกเกลือค่ะไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันค่ะไส้หมูใหญ่ค่ะรากผักชีพริกจินดากระเทียมค่ะต้นหอมตะไคร้ใบมะกรูดค่ะขั้นตอนแรกล้างไส้หมูค่ะเอาสารส้มมาแกว่งในน้ำเพื่อลดกลิ่นสาบในไส้หมูค่ะเสร็จแล้วนำไส้ไปล้างค่ะนำแป้งมันไปคลุกกับไส้หมูช่วยลดความมันและความคาวของไส้หมูค่ะใส่น้ำเปล่าเพื่อล้างแป้งออกค่ะล้างน้ำอีกครั้งเพื่อเอาแป้งออกค่ะคลุกเคล้าด้วยเกลืออีกครั้งเพื่อลดความคาวของไส้หมูค่ะเสร็จแล้วล้างน้ำเปล่าให้สะอาดค่ะตั้งน้ำให้เดือดค่ะใส่ตะไคร้ใบมะกรูดลงไปค่ะใส่ไส้หมูลงไปต้มค่ะปิดฝาทิ้งไว้ต้มไว้ประมาณ20นาทีค่ะเสร็จแล้วตักขึ้นมาพักไว้ก่อนค่ะหั่นไส้หมูให้เป็นชิ้นๆค่ะใส่แป้งทอดกรอบ2ช้อนค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันเตรียมทอดไส้หมูค่ะทอดให้เหลืองกรอบเลยนะคะใส่ใบมะกรูดเพิ่มความหอมค่ะเ
อยต้นหอมพริกกระเทียมรากผักชีค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันเตรียมผัดพริกเกลือค่ะใส่พริกกระเทียมรากผักชีลงไปผัดให้หอมค่ะใส่ไส้หมูทอดลงไปค่ะใส่ซอสปรุงรสค่ะและใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะใส่เกลือเล็กน้อยค่ะเสร็จแล้วผัดให้เข้ากันค่ะใส่ต้นหอมซอยลงไปค่ะเสร็จแล้วค่ะไส้หมูทอดผัดพริกเกลือน่ากินไหมคะเดี๋ยวเราไปจัดจานกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกิ้งคลิงเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ